สวัสดีครับตอนนี้ทุกคนอยู่ในช่อง T3B นะครับช่วงครูบูมสอนดำน้ำครับวันนี้เราพามาช้อปปิ้งอุปกรณ์ดำน้ำฟรีไดฟ์กันวันนี้เราอยู่ที่ C Concept Store สาขา RCA นะครับทุกเรื่องดำน้ำไม่ว่าจะเป็นฟรีไดฟ์หรือสกูบ้าเพื่อนๆติดตามได้ที่นี่เลยครับสำหรับเพื่อนๆที่ดำน้ำฟรีไดฟ์นะครับหาที่ซ่อมอุปกรณ์ที่ปรึกษาเรื่องอุปกรณ์นะครับแล้วก็คอร์สเรียนดำน้ำฟรีไดฟ์นะสามารถแวะมาดูได้ที่นี่เลยนะเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนะครับไปชมของในร้านนะว่าในร้านนี้นะครับมีอะไรให้เราดูกันบ้างวันนี้คุณกล้วยมาด้วยนะครับนี่เข้ามาก็แบบเฮ้ยหน้ากากหน้ากากนี่หน้ากากรุ่นที่เราไม่เคยเห็นนะตัวนี้เป็นของ C4 นะครับก็จะเป็นหน้ากากฟรีไดฟ์มีลายให้เลือกเยอะมากๆครับแล้วก็ยังมีหน้ากากของออเดสเซ่สีใหม่ๆให้เลือกเยอะแยะเลยนะครับในอย่างตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวที่เพื่อนๆเห็นนะผมใส่ดำฟรีไดฟ์ประจำครับแล้วก็อันนี้ก็สีใหม่ของออเดสเซ่นะครับซึ่งจะใส่ดำน้ำฟรีไดฟ์ก็ได้สกูบ้าก็ได้สาวๆใส่แล้วน่ารักเชื่อไหมไม่เชื่อใช่ไหมนี่ครับสำหรับเพื่อนๆที่มีปัญหาสายตานะครับแล้วก็อยากดำน้ำนะแต่ใส่คอนแทคเลนส์ไม่ได้นี่นะครับเราก็สามารถซื้อเลนส์ใส่ตาแบบนี้นะครับใส่กับหน้ากากฟรีไดฟ์ได้ด้วยอย่างเข็มขัดฟรีไดฟ์นะครับแล้วก็ตะกั่วฟรีไดฟ์นะมีให้เพื่อนๆเลือกหลายสีเยอะแยะเลยแล้วก็ตัวที่เรารีวิวกันไปนะครับเพิ่งรีวิวไปล่าสุดเลยนะตะกั่วสะท้อนแสงเรืองแสงไม่ว่าเรืองแสงนี่ครับสำหรับสายเมอร์เมดโมโนฟินนางเงือกสวยๆนะครับมาตรงนี้ก็มีให้เลือกนะเป็นซิลิโคนด้วยแล้วถ้าเกิดใครอยากได้ลายไม่ซ้ำใครนี่ตัวนี้เลยวาดโดยคุณนาโอมิครับราคาเท่าไหร่ครับ 25,000 บาท 25,000 นี่ไม่เหมือนใครไม่ซ้ำใครสุดยอดสุดยอดโมโนธรรมดาแบบนี้ก็อยู่ที่ประมาณ 5,900 5,900 นะครับที่นี่ตัวช็อปนะครับมีทั้งหมด2ชั้นนะเราขึ้นมานะครับจะมีแมสแต่แบรนด์นะครับซึ่งแน่นอนครับลายไม่ซ้ำใครแน่นอนครับเพราะว่าเราไม่เคยเห็นขายทั่วไปนะโหมีลายแบบวานน่ารักน่ารักด้วยนะเนี่ยสำหรับคนที่กำลังหาฟินฟรีไดฟ์อยู่นะครับอยากเลือกเยอะๆอยากเลือกหลายๆแบบนะไปหาฟูดพ็อกเก็ตตรงนู้นตรงนี้ไม่เข้ากับเท้าสักทีนะครับอยากให้มาที่นี่เลยเพราะว่าที่นี่มีฟินแล้วก็ฟูดพ็อกเก็ตให้เลือกเยอะมากครับทุกคนทุกคนครับตอนนี้เราอยู่กับพี่แอ๋นะครับเป็น Product Genius ของที่นี่ครับ C Concept Store ครับเดี๋ยวเรามีอะไรนะผมจะบอกว่าผมเป็นคนไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องฟินฟรีไดฟ์นะเพราะนั้นเราจะต้องถามผู้เชี่ยวชาญครับแต่ด้วยจรรยาบรรณในหน้าที่นะครับพี่แอ๋ไม่สามารถเปิดเผยใบหน้าได้ครับไม่จริงไม่จริงจริงพี่แอ๋เขินพี่แอ๋ที่นี่เรามีนอกจากขายอุปกรณ์แล้วเรามีบริการเกี่ยวกับการดูแลฟินด้วยใช่ไหมครับบางทีแบบเผื่อผมมีแบบฟินฟรีไดฟ์เก่าๆเก็บไว้นานแล้วหาอะไหล่ไม่ได้มันเสียอย่างเงี้ยเกิดที่นี่มีสักอะไรก็สามารถเข้ามาได้ใช่ไหมพี่เข้ามาได้เลยค่ะเชิญการเรียนเชิญค่ะเองเดี๋ยวเราไปให้พี่แอนแนะนำฟินกันดีกว่าเอางี้ก่อนสำหรับเพื่อนๆที่ดำน้ำมือใหม่เลยไม่รู้ว่าเอ๊ะอยากได้ฟินฟรีไดฟ์เอาแบบราคาประหยัดประหยัดสักคู่หนึ่งพี่แอนแนะนำตัวไหนครับถ้าเป็นตัวเริ่มต้นเดี๋ยวแอนแนะนำตรงนี้เลยค่ะจากLittle Fin นะคะมาจากประเทศเอสโตเนียนะคะตัวนี้ก็จะเป็นแบรนด์ที่เหมาะกับ beginner นะคะคนที่ดำน้ำใหม่ๆเป็นเริ่มต้นนะคะแล้วก็ราคาเนี่ยก็เข้าถึงได้ง่ายก็จะอยู่ที่ประมาณ 7,000 8,000 ไปจนถึง 15,000 ค่ะมาอยู่กลางๆประมาณราคาที่ประมาณ 7,000 8,000 นี่จะได้มาตัวไหนเป็นตัว Fiber Glass ตัวนี้นะคะจะเป็น Fiber Glass เป็นตัวเริ่มต้นค่ะเหมาะสำหรับผู้หญิงนะคะหรือว่าคุณผู้ชายก็สามารถใช้ได้ค่ะว่าตรงนี้เราก็จะมีสติ๊กเน็ตให้เลือกนะคะตรงนี้เราจะมีสติ๊กเน็ตให้เลือกก็จะมีซอฟต์มีเทียมมีฮาร์ดนะคะเลือกได้ซึ่งราคาก็จะรวมอยู่กับฟูดพ็อกเก็ตแล้วประกอบให้เรียบร้อยค่ะจะบอกว่าตัวนี้แหละครับเป็นตัวที่ผมใช้ฝึกซ้อมอยู่ทุกวันนี้ฮะนี่มันสีมันมาเยอะขึ้นเนาะใช่ค่ะสีจะเยอะขึ้นแล้วก็มีเป็นคาร์บอนทุกคนครับเราดูฟินที่ราคาเราจับต้องได้กันมาแล้วนะครับทีนี้แกผมอยากรู้ว่าฟินตัวไหนพรีเมียมสุดแพงที่สุดในร้านเอาอย่างนี้ดีกว่าแพงที่สุดเลย
มีเงินใช่ไหมคะอุ้ยไม่มีเงินแต่อยากดูครับโอเคเดี๋ยวพาไปค่ะด้านนี้เลยตัวนี้เลยค่ะตัวนี้ก็จะเป็นฟินจากคุณนาโอมิกิโต้นะคะจะเป็นฟินที่ศิลปินวาดลงบนใบเบลดเลยค่ะก็จะเห็นว่างานเนี่ยค่อนข้างละเอียดมากๆค่ะอยากทราบราคาไหมคะราคาประมาณเท่าไหร่ครับพี่แอตัวนี้ค่ะสนนอยู่ที่ 150,000 บาทค่ะ 150,000 ทุกคน 150,000 ครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเลือกซื้อฟินแบบนี้นะครับนั่นคือคุณสามารถมีฟินที่มีคู่เดียวในโลกไม่เหมือนใครนะครับแล้วก็เขียนโดยศิลปินครับเพื่อคุณโดยเฉพาะนะบอกให้สำหรับคนที่กำลังหาชุดดำน้ำฟรีไดฟ์โดยเฉพาะนะครับมีให้เลือกครับทั้งผ้าเนโอพีนนะครับแล้วก็ผ้ายามาโมโต้ครับมีไซส์ผมไหมครับมูลองเข้าไปแล้วไม่น่าจะเหมาะเหมาะสูงนิดนึงนะเหมาสูงด้วยสำหรับคนที่หาไซส์ต่างๆไม่ได้นะครับอยากให้ดูนะครับว่าที่นี่มีฟูดพ็อกเก็ตให้เลือกเยอะมากๆนะครับจะเป็นแบบนิ่มมากนะครับหรือใครชอบแข็งๆสักหน่อยนึงนะหรือสำหรับคนที่หน้าเท้าอูมนะครับเราก็สามารถเลือกอย่างนี้นะครับอย่างของพาทอสอย่างนี้นะหรือใครอยากได้ฟูดพ็อกเก็ตนิ่มๆนะครับเข้ากับเท้าใส่เหมือนคัชชูเลยนะแล้วก็แบบเท้าเรียวๆนะครับก็มีอย่างซีโฟอย่างนี้นะทางร้านเนี่ยเขาก็จะมีผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำนะครับแล้วก็มาแมชกับฟินลายที่เพื่อนๆชอบได้เลยครับวัสดุนะครับก็จะมีให้เลือกตั้งแต่ไฟเบอร์กลาสหรือเรียบหรูดูดีอย่างคอมโพสิตแบบนี้นะครับหรืออย่างงานคาร์บอนนะครับก็มีให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยคนอาจจะเข้าใจผิดนะคิดว่างานคาร์บอนเนี่ยจะต้องเป็นลายคาร์บอนแบบนี้อย่างเดียวนะครับงานคาร์บอนเนี่ยก็จะมีงานคาร์บอนที่เป็นลายได้ด้วยนะครับทุกคนก็อยากรู้ราคาตัวไหนอ๋อโหเข้ากับชุดเลยอ่ะสุดท้ายนะครับเวลาที่เราเลือกซื้อฟินฟรีไดฟ์แล้วนะครับฟินฟรีไดฟ์คืออุปกรณ์ที่มีราคาสูงที่สุดนะสำหรับเราเวลาเราดำน้ำฟรีไดฟ์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งจำเป็นเลยเวลาเราเดินทางนะครับแน่นอนครับฮาร์ดเคสนะสำคัญมากๆนะถ้าคุณเอาฟินฟรีไดฟ์นะครับใส่ถุงก๊อบแก๊ปขึ้นเครื่องบินนี่เละแน่ๆนะครับแนะนำเป็นฮาร์ดเคสแบบนี้นะแต่ถ้าเกิดเราขับรถไปนะครับเดินทางไปนะครับเขาก็จะมีเป็นซอฟต์เคสนะครับนี่แบบนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะซอฟต์เคสนะครับแล้วก็ใส่รถเราเองเดินทางนะครับแต่ขึ้นเครื่องบินแนะนำฮาร์ดเคสจะปลอดภัยกว่านะครับพอของปากของคอนะครับกับคลิปวิดีโอนี้ครับพาเยี่ยมชมร้านนะครับ C Concepto สาขา RCA นะครับเพื่อนๆที่อยากแวะมาครับดูอุปกรณ์ดำน้ำนะครับฟรีไดฟ์นะครับปรึกษาคอร์สเรียนฟรีไดฟ์นะครับรวมถึงใครที่มีอุปกรณ์อยู่แล้วนะครับหาที่ซ่อมไม่ได้นะครับหรือใครอยากจะเลือกหาฟินนะครับที่นี่เลยนะครับมีฟินให้เลือกเยอะมากลายเยอะนะครับแล้วก็ไซส์เท้าเยอะมากๆนะครับก็แวะมาชมกันได้เลยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมหากไปยอด 600,000 ซับสไครบ์นะครับอย่าลืมติดตามใน TikTok รวมถึง LINE Official ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายอ้อเดี๋ยวคลิปวิดีโอหน้านะครับผมจะมาบอกนะสำหรับคนที่อยากได้ฟิน High Performance นะครับในการดำฟรีไดฟ์นี่เลยครับฟิน C4 เราจะเลือกยังไงนะครับติดตามชมคลิปวิดีโอต่อไปนะครับแชร์กันไปให้ผมด้วย